รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไอ้ละเว้นเฮ้ยตายแล้วนี่แกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงไอ้เลวไอ้บ้าแกทำกับหลานฉันอย่างนี้ได้ยังไงปล่อยตัวให้หน่อยโอ้ยโอ้ยรักฟ้าครับภรรยาของผมเองครับคือคนบางคนเนี่ยอาจจะชอบเลือกก้อนกรวดมากกว่าเลือกเพชรถ้าจะบอกว่าฉันเป็นก้อนกรวดเนี่ยฉันเป็นก้อนกรวดเกรด A เลยนะคะน่าสนใจนะตวิทแกคุยอยู่กับใครคุยอะไรกับใครครับไม่มีฮะแต่แม่ได้ยินนะบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่าแม่แล็กซี่เนี่ยคือใครตวิทบอกว่ารักเซ็กซี่ค่ะกระจกบานไหนมันบอกหล่อนยะว่าหล่อนเซ็กซี่ที่จะได้ไปทุบทิ้งเมื่อวานพ่อไปเจอรวิทย์ที่สนามมวยกับเพื่อนฝรั่งแล้วก็เมียนักมวยของเขาเนี่ทำหน้าให้มันดีๆหน่อยสิอือเนี่ยก็จอนไม่อยากไปโรงเรียนนี่ปิดเทอมทั้งทีแทนที่จะได้เล่นอยู่บ้านอ่ะอย่าบ่นให้มันมากนะได้ไปเรียนก็ปุนแค่ไหนล่ะฮะเดี๋ยวตอนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเดี๋ยวยุ่นอาจะไปเล่นกับพี่จอดนะคะพี่เนี่ยน่าหวานใช่ไหมจอดรักครับแล้วพี่วิทย์ยังไม่ลงมาเหรอครับสงสัยน่าจะกำลังงอแฟนอยู่อะค่ะสงสัยว่ากำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาอยู่อะค่ะยังไม่เสร็จค่ะมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวนี้ลุงไปส่งพี่ดาที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะค่ะลุงวิทย์ฮ่าลุงวิทย์เตะเด็กให้มันบาปไหมเนี่ยกิจการนี่มันกวนฝ่าเท้าเกินครั้งยินเนี่ยคะยินไปนะขึ้นมาโอ้ยังไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนทำไมไอ้เด็กนั่นน่ะถึงไปด้วยอ๋อคุณราวิทย์ให้จอดโรงเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนเดียวกันกับยูนาเลยค่ะแม่บอกแกแล้วใช่ไหมฮะว่าไม่ให้ไอ้เด็กเนี่ยมายุ่งกับยูนาอีกนี่แล้วแกยังให้ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันโอ๊ยแล้วถ้าเกิดว่ามันแกล้งยูนาขึ้นมาอีกจะทำยังไงโถแม่ครับแค่เด็กเล่นกันไม่มีอะไรมากหรอกครับแกก็เหมือนแกตะวาฮะลูกตัวเองเนี่ยมันไม่ห่วงเธอด้วยตอนมีสองผัวเมียเนี่ยพอกันเลยคุณนายค่ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าเกิดว่ายุนอาเนี่ยทนคุณย่าอย่างคุณนายได้เนี่ยโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วล่ะค่ะจริงวะตายแล้วนี่กระดาษใช่เหรอฮะเปล่าค่ะรักหรือจะกล้าพูดอะไรแบบนั้นนะคะไม่ต้องมาทำเป็นอ่อนข้อต่อหน้าคนอื่นเลยนะฮะนี่แกทำข้าวของเสียหายนะฉันนี่ยังไม่ได้ชำระความกับแกเลยเสียงอะไรใครเป่าอะไรน่ะเสียงปี่มวยอะค่ะสงสัยลุงสิงห์จะลุกขึ้นมาไหว้ครูอะค่ะเอาอีกแล้วเหรอฮะข่าวที่แล้วก็หล่อนข่าวนี้ก็เป็นนี่แกนี่อีกนี่ไม่เห็นบ้านฉันเป็นอะไรกันเนี่ยฮะอุ้ยคุณแม่แม่ครับแม่จะมีเรื่องสนุกรออยู่แน่ๆเลยครับพี่สนุกอะไรเล่าของเขาเนี่ยแต่งเต็มยศเลยเอ๊ะนี่ดูทำยิงธนูใส่คุณนายเขาตกใจเลยนั่นน่ะ
แถวลุงเยอะไปนินทาเขานี่ถ้าเขาได้ยินนี่เขาแก่แล้วเดี๋ยวเขาเสียใจแล้วก็ความดันตกนะนี่พวกเองอะทุกคนเลยที่ว่าข้าไม่ได้ยินนะข้าไม่ได้หูหนวกนะเว้ยได้ยินเหรอได้ยินเลยนี่ใครอนุญาตให้มาแต่งตัวแบบนี้ในบ้านฉันคะทำไมคุณนายว่าอดใจในความเซ็กซี่ในเดือนล่างผมไม่ได้เหรอเฮ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่มากอะไรหรอเว้ยไปรู้เลยว่าคุณได้ความมั่นหน้ามาจากใครมันเป็นกรรมพันธุ์นะคุณผมไม่สลดเลยฮะไปเลยนะแกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือแต่งตัวคนบ้ามันบ้าตรงไหนเนี่ยนี่มันชุดนักมวยฮะมันก็ต้องโชว์ความบึกบืนบ้างอะไรบ้างอีดูดูนี่นี่บึกบืนอะไรฮะไปตรวจแผลเสร็จแล้วให้รอดเถอะโอ๊ยคุณแรงอย่างนี้มันต้องโดดนะจะโดดไม่น้อยเลยนะแน่จริงก็เข้ามาสิคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะกลัวหรือยังไงฮะคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะยอมเหรอฮะฮู้ทางนี้อุ๊ยอะไรมาเลยไม่โดนไม่โดนไปส่งเด็กๆดีกว่าป่ะจ๊อบเฮ้ยคุณไปไหนอะอยู่ห้ามพับไปแหละลุงฮะนึกยังไงอ่ะถึงคึกตื่นมาซ้อมมวยแต่เช้าเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าจะโชว์ใครหรอกนะลุงไอ้ป้าโชว์ใครละวะครับกับซ้อมข้าปกติเว้ยจะโชว์ใครละวะอ้าวไม่โชว์ใครก็ไม่โชว์ใครเนี่ยแล้วเองไม่เอากะปิไปส่งลูกค้าเหรอเขากล่าวว่าจะไปส่งตอนบ่ายลุงแต่ว่าจะไม่ตักใส่กระปุกเลยอ่ะร้อยคนไหนเขาออกจากบ้านไปก่อนไม่งั้นนะเหม็นตายแหมแต่เป็นแต่จริตเหม็นตายเอากระปิยัดปากนะคุณนายเลยลุงอย่าไปหาเรื่องเขาเลยแล้วนี่ลุงจะกลับบ้านวันไหนเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะกลับวันนี้นะแต่ถ้าเป็นใจนะเอ้าทำไมอ่ะก็มันจะมีเรื่องสนุกสนุกรอข้าอยู่อ่ะสิฉันมีกำลังทำอินเจอร์มีอยู่ค่ะคะอะไรนะคะอินเจอร์มีค่ะอินเจอร์มีอินเจอร์มีค่ะมันคืออะไรคะเป็นโมจิเกาหลีค่ะคุณรักว่าจะทำให้คุณแม่ทันเล่นค่ะสอนนี้ว่าคุณแม่น่าจะชอบนะคะคิดจะเอาใจคุณแม่หรอคะใช่ค่ะเผื่อคุณแม่จะเลิกเกลียดตรงนี้นะคะแล้วทำยากไหมคะโอ้ไม่ยากเลยค่ะคุณรักอยากลองทำไหมคะอยากลองค่ะอ่ะทำไงบ้างคะเหนียวนวดเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเหนียวไปก็เดี๋ยวใส่แป้งอันนี้ค่ะอันนี้ค่อยๆโอเคได้ค่ะลองทำดูนะคะลองแล้วลุงสิงโตแล้วค่ะป้าสิงเฉยๆก็พอค่ะน่าจะอาบน้ำอยู่มั้งคะเมื่อเช้าซ้อมมวยอะค่ะอ๋อเสียปี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะปี่ค่ะไม่ใช่ปี่ค่ะเสียงทวนต่ำๆค่ะแล้วปี่คืออะไรอะมันอธิบายยังไงเนี่ยค่ะแนะนำว่าให้เสียงต่ำๆเป็นปี่ตมนี่คือต่ำสุดของสตูแล้วครับมันดูไม่ยังไม่ต่ำเลยนะคะแล้วคะเห็นหัวเราะกันคิกคักคุณซอนมีนี่เดลิกลีเลยนะคะนี่แกเดลิกลีใช่เหรอคะเขาเป็นลูกสะใภ้ฉันแกเป็นคนใช้ขอโทษค่ะพอดีมันลิ้นมันพันกันเห็นหัวเราะกันคิกคักด่าเรื่องฉันนะคะมารีว่าต้องนินทาของผู้หญิงอยู่แน่ๆเลยค่ะลำพังคุณซอนมีคนเดียวเนี่ยก็ว่าแย่แล้วนะคะอุ้ยยังมีแม่สะใภ้นักมวยมาอีกคนตอนนี้อาจกำลังวางแผนกันนินทาของผู้หญิงก็ได้นะคะไม่ก็วางแผนฆาตกรรมเลยนี่แก
จะยุจะเสี้ยมอะไรเนี่ยนะก็ให้มันพอดีๆอย่าบ้าเวอร์นี่วันนี้นะเดี๋ยวแกออกไปซื้อของเข้าใจไหมแล้วแกก็ไม่ต้องรีบกลับมาทำไมคะก็ฉันคนมาทำงานแทนแกว่าแต่คุณผู้หญิงยังไม่เข็ดอีกเหรอคะเดี๋ยวข้าวของก็ได้วอดวายหมดหรอกค่ะคราวนี้ฉันไม่ยอมให้พลาดเหมือนคราวที่แล้วที่สำคัญวันนี้ฉันมีผู้ช่วยใครคะนี่แกไปเปิดประตูสิแล้วแกก็ออกไปซื้อของเลยนะค่ะมาแล้วค่ะใช่ไหมคะค่ะอ๋อตัดเอาแล้วก็เอาแป้งคลุกกับถั่วบดทำตาใส่แดงนี่ละค่ะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะง่ายมากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทานเลยนะคะส่วนมีว่าคุณหลักจะชอบแน่ๆแป้งนึงนะคะง่ายมากเลยค่ะ ทำอะไรกันอยู่ทำขนมค่ะทำให้คุณแม่ทานเล่นค่ะฉันบอกเหรอว่าจะกินเปล่าค่ะแต่สามีอยากทำให้คุณแม่ทานค่ะสามีรู้ว่าคุณแม่เป็นคนตากกะนี่หนึ่งสอนมีเอ๊สามีพูดอะไรผิดอีกเหรอคะมันไม่ได้แปลว่าชอบกินเหรอคะมันแปลว่ากินไม่รู้จะพออย่าขอโทษนะคะคุณแม่นี่นางมะลิเนี่ยมันออกไปข้างนอกเดี๋ยวหล่อนเอาน้ำไปเสิร์ฟให้แขกด้วยได้ค่ะไม่ใช่หล่อนฉันหมายถึงแม่รักฟ้าลูกฉันเหรอคะก็ใช่น่ะสิแล้วคราวนี้ก็ถือให้มันดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอทับข้าวของเสียหายอีกแล้วก็ฉันไม่เอาเธอเลยแม่จะหาเรื่องอะไรฉันอีกล่ะสิคนรักคะเดี๋ยวซอนมีเอาไปให้เองดีกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะจริงเหรอคะค่ะลูกสี่โลนี้เท่าไหร่ครับ 1,300 บาทครับ 1,300 บาทครับครับถ้าเกิดว่าผมซื้อเยอะนี่จะมีส่วนลดด้วยอ๋อไม่มีครับพี่คือสินค้านี่มันลดอยู่แล้วครับหรอครับโอเคขอบคุณมากนะฮะไปดูโซนอื่นกันหลังพารักฟ้ามาเดินดูด้วยดีกว่าทำไมไม่รับสายเนี่ยหรือว่าเกิดสงครามกลางบ้านอีกวะบ้านนี่มีกันอยู่แค่นี้ตีกันทุกวันก็บ้าแล้วสวัสดีค่ะคุณป้าพิมพ์แวะมาเยี่ยมคุณป้าบ่อยๆคุณป้าคงไม่ว่านะคะไม่ว่าจ้าป้านี่กลัวว่าหนูพิมพ์จะโกรธที่โดนกระปี่แปะหัวแล้วก็ไม่มาเยี่ยมเยียนป้าอีกเพราะเรื่องนั้นล่ะค่ะพิมพ์ถึงต้องมาพิมพ์เป็นห่วงคุณป้าค่ะคุณป้าอยู่ท่ามกลางพวกปากเหี่ยวปากกาโถแม่คุณอุตส่าห์เป็นห่วงป้าเนาะแต่ว่าป้าเนี่ยสวยคุณป้าคะคุณป้าประมาทไม่ได้เลยนะคะคนพวกนั้นไว้ใจไม่ได้สักคนโดยเฉพาะตาแก่นั่นมันตาลุงคนนั้นนะคะคุณป้าพิมพ์เห็นนะคะสายตาเวลาเขามองคุณป้าเนี่ยเหมือนอีแรงรอถึงศพเลยค่ะถึงศพใครให้เอาขนมมาคุณซอนมีตั้งใจทำให้คุณนายนี่คะฉันไม่กินที่นี่ไม่มีใครกินบ้านนี้กินแต่ขนมไทยเท่านั้นใช่ไหมจ๊ะหนูพิมพ์จมูกบ้าว่าอะไรนะคะอร่อยไหมคะขำอะไรยะเปล่าเลยค่ะ
ล่าเนี่ยนี่แม่รักฟ้าเธอยืนอยู่ทำไมยะเธอไปเอาไม้กวาดมากวาดเศษแก้วพวกนี้ให้เรียบร้อยสิแล้วก็เอาน้ำมาเสิร์ฟฉันใหม่ด้วยค่ะถ้าถามคุณป้าเหมือนอยากจะแกล้งนะไม่เหมือนหรอกจ้ะแต่ว่าใช่เลยหนูพิมจะมาร่วมสนุกกับป้าไหมล่ะไม่น่าหรอกค่ะฉันกลัวบาปค่ะคุณป้าโอ้ยดีสักหน่อยเถอะนะก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากเอาแค่เล่นๆพอหยอกหยอกหอมปากหอมคอก็พอนะคะแบบน่าหลักน่าสักอะค่ะทำยังไงล่ะรักคะเดี๋ยวซันมีเสิร์ฟน้ำให้เองดีกว่าค่ะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวโดนแกล้งอีกนะคะแค่นี้ชิลมากค่ะดีเหมือนกันค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะโอเคโอเคค่ะเสียง2 เสียง 3ให้ดูใส่ซื่อเลย
เศษแก้วไปวางให้ฉันเหยียบอ่ะใครจะดูไม่ออกเศษแก้วอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องแล้วที่วางอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอนี่เลยเปิดยิมจริงๆเหรอก็เออดิพี่ว่ายุคนี้เนี่ยคนก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันเยอะขึ้นนะการเปิดยิมมันก็ไม่เลวนะแล้วเกิดพี่ได้งานประจำนะพี่ก็ทำควบคู่กันไปเลยนั่นแน่ไม่ใช่เพราะว่ามีแฟนเป็นนักมวยหรอกครับบ้าใช่เว้ยแกก็รู้ว่ารักฟ้าไม่ใช่เมียพี่จริงๆแต่ถ้าเขาเป็นเมียพี่จริงๆมันก็ดีนะเขาฮาดีผมชอบฮาบ้าดินี่แกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้เนี่ยเล็กซี่เนี่ยเข้าใจพี่ผิดกันไปยกใหญ่ละแถมยังซวยซ้ำซวยซ้อนให้คุณแม่มาได้ยินตอนที่พี่คุยกับเล็กซี่อีกก็พี่อะโถเอ้ยพี่อะพาเล็กซี่เข้ามาตั้งแต่แรกก็จบแล้วเขายังไม่พร้อมไม่ว่าเอาล่ะพี่ตอนนี้พี่ต้องเล่นบทสามีคุณรักฟ้าให้เนียที่สุดเพราะถ้าคุณแม่จับได้นะเราตายกันทั้งคู่แน่สู้ๆครับกลับมาแล้วครับผมน้องพิมพ์นอนแต่เมื่อไหร่อ่ะครับแล้วนี่ไม่เซ็ตผมอ่ะมันแฉะๆแปลกๆอย่างเงี้ยเวทลูกค่ะกำลังฮิตค่ะทรงนี้พี่รวิทย์เด็กๆสวัสดีผู้ใหญ่ยังครับสวัสดีค่ะคุณยาคุณป้าสวัสดีจ้ายุนอาวันหลังเรียกพี่ก็ได้นะจ๊ะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณป้าไม่เป็นไรจ้ะเด็กๆเรียกป้าก็ได้จ้ะน่ารักจังเลยจ้ะแม่เป็นไรป่ะเนี่ยกูมีแกอะไรนะไม่มีอะไรน้ำแดงมาแล้วค่ะแอฟฟ้านี่ทำไมยกมาเองอ่ะมารีไม่ยกเหรออุ๊ยมารีเขาเจ็บขาค่ะหรอค่ะแล้วนี่มีเรื่องอะไรกันป่ะเนี่ยอุ๊ยเปล่าค่ะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเด็กๆค่ะไปเดี๋ยววันนี้พี่รักจะสอนกันบ้านเองนะคะไปเร็วมาเป็นไงบ้างคะวันนี้เรียนอะไรมาบ้างคะยากไหมคะอืมโอเคไหมอ๋อดีมากโอ้โหคิดน้องพิมพ์น้องพิมพ์ครับอะไรแดงๆมันไหลย้อยออกมาเจลแดงอะค่ะช่วงนี้กำลังอินเทรนด์กับพี่ลาวีเซ็กซี่พิมพ์ขอตัวกลับก่อนนะคะคุณป้าพิมพ์ไม่คิดเลยค่ะว่าคุณรักเธอจะร้ายกาจขนาดนี้คุณป้าต้องระวังตัวด้วยนะคะก็นั่นน่ะสิเพราะอย่างนี้ไงป้าถึงไม่อยากจะได้มันมาเป็นสะใภ้แต่เขาก็เป็นไปแล้วนี่คะเป็นได้ก็เลิกได้จ้ะแต่หนูพิมพ์จะต้องช่วยป้านะช่วยยังไง
อะคะก็ช่วยทำให้เขาเลิกกันไงจ๊ะแล้วให้ตวิทเนี่ยเปลี่ยนใจมาเลือกหนูแทนอุ๊ยไม่ได้หรอกค่ะคุณป้าพิมพ์กลัวบาปค่ะมันผิดศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิไม่ค่ะพิมพ์ทำไม่ได้ค่ะโถหนูพิมพ์ช่วยป้าหน่อยเถอะนะตอนนี้ป้าเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่ว่าคิดซะว่ามันเป็นพรหมลิขิตกันแล้วกันที่สร้างให้ตะวิทกับหนูเนี่ยได้กันแล้วนางนั่นน่ะเป็นมารที่หนังจะต้องเขี่ยทิ้งไปก็ได้ค่ะที่พิมพ์ยอมทำก็เพราะว่าเพื่อคุณป้าเลยนะคะพิมพ์ยอมบาปค่ะหนูพิมพ์ทั้งสวยแล้วก็น้ำใจงามจริงๆเลยนี่คุณแน่ใจนะไม่ได้ก่อเรื่องอะไรอีกแน่ใจดิคุณก็อีกคนนึงหาว่าฉันไปทำเหรอโอเคไม่ให้ทำก็ไม่ให้ทำไปหยิบผ้าของหนูให้ผมหน่อยผมจะอาบน้ำฉันต้องไปหยิบเหรออ้าวก็หน้าที่มียังไงทำมาสมจริงหน่อยเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยตอนตกลงกันไม่ได้มีข้อนี้นี่ก็ได้หน้าที่เมียทำให้ก็ได้ก็แค่เนี้ยขอบใจนะคุณเป็นไรเนี่ยเปล่าอ่ะไม่มีอะไรคุณไปอาบน้ำเถอะเฮ้ยคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกับผมเลยนะไปไหนอ่ะผมว่าจะไปยิมหน่อยอ่ะคุณไปด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรผมได้บ้างนะแต่ขามาแล้วหวานพอแล้วไอ้สิงล่ะแล้วหวานของแท้ก็ไม่เสียการเกิดแล้วได้กินเหล้าเป็นแฟน
ายของผัวคุณนายเนี่ยตายแล้วก็ไปลงไม่ได้สมน้ำหน้าทำมาเลยผัวคุณนายผัวคุณนายครับผมขอโทษครับผมแค่จีบไปนิดเดียวเองครับฉันจะเอาแกไปอยู่ด้วยอย่าเอาไปเลยครับให้ผมตายตามธรรมชาตินิยมเลยนะครับงั้นแกต้องเลิกกินเหล้าครับผมจะเลิกกินเหล้าครับผมกลัวแล้วครับแกต้องให้เงินหลักฝ่ายเยอะๆครับผมจะให้ตังค์ไอ้รักทุกบาททุกสตางค์ไอ้หลักลุงลุงเจ็บนะก็นี่ทำบ้าๆทำไมฮะคนนี้กลัวอยู่ก็ลุงอ่ะมาแอบกินเหล้าทำไมหมอสั่งว่ายังไงทำไมไม่ทำตามฮะลุงแล้วเองฮะลุงไปทำไมเดินๆเองจะมาขโมยเหล้าเหมือนกันใช่ไหมไอ้หลักนี่เดี๋ยวนี้แอบกินเหล้าวะไอ้หลักไอ้หลานเวรเอ้ยปะโคนี่เองเอาวิสัยกันเลยนี่มาจากไหนฮะกินเหล้าเนี่ยโอ้ยลุงแถวรอบตัวฉันเนี่ยไม่มีคนกินเหล้าเลยจริงๆไม่มีเลยไอ้รักถ้ามึงจะด่ากูเนี่ยนะมึงด่ามาเลยเอ็งด่าเขาตรงๆเลยเอ็งด่ามาเฮ้ยมีคนมาเอาไงเอาไงเอาไงเฮ้ยเอาไงไอ้ตามันล็อกตรงนี้มันล็อกไว้เลยไปทันแล้วลุงตรงนี้แหละไอ้รักลงไปทำยังไงนะถึงจะกำจัดนางนักมวยกับลุงนั่นให้ออกจากบ้านไปได้ใช่ละจะต้องหาทางให้ตะวิทย์กับหนูพิมพ์อยู่กันตามลำพังแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติทีนี้ล่ะถ้านางเด็กนั้นมาเห็นเข้าจะต้องบ้านแตกคอยดูแล้วแต่ว่าใครจะบ้านแตกกันแน่รู้เนาะตะวิดตะวิดรอแม่ก่อนสิมีอะไรครับคุณแม่นี่ลูกจะไปไหนจะไปดูยิมอะครับกะว่าจะไปดูตัวอย่างของที่อื่นเขาก่อนทำไม นี่ลูกจะเปิดยิมเหรอใช่ครับผมว่ามันน่าสนใจอยู่นะครับคุณแม่นี่มันเป็นไอเดียลูกหรือว่ามีใครอยากจะทำไอเดียของเองใครที่ไหนเขาอยากให้ทำคุณลุงเวทขาคุณลุงเวททำยิมเนี่ยอย่าลืมเปิดที่สอนมวยให้กับรักด้วยนะคะรักเนี่ยจะเป็นคนสอนเองเลยนะคะได้แต่ว่าเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีแล้วกันนะที่รักอ่ะน่ารักที่สุดเลยอะ นี่นี่นี่พอสักทีหยุดออดอ้อนกันได้ละไหนบอกแม่มาสิว่าแกจะไปไหนก็ไปหลายที่อยู่ครับอ้าวก็ที่ไหนแล้วบอกแม่ไม่ได้หรือยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะรู้ไปทำไมล่ะแม่เป็นแม่นะครับคุณวิทย์ขาบอกคุณแม่เขาไปเถอะค่ะคุณแม่เขาเป็นห่วงคุณนะคะนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยคุณก็เล่นให้สมบทบาทไงนะที่รักบอกคุณแม่เขาไปเถอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวฉันบอกเองก็ได้ที่แรกไปที่นี่นะคะคุณนายอุ้ยเรียกคุณแม่ดีกว่าเนอะจะได้ดูสนิทนี่ค่ะส่วนที่ที่สองเนี่ยเดี๋ยวรักไปที่ไหนเดี๋ยวรักจะแชร์โลเคชั่นไปให้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าขอไลน์คุณแม่ไว้ก่อนดีกว่าจะได้แชร์โลหากันไหมคะ
าแอดเลยนะโหรูปโปรไฟล์กับตัวจริงนี่ต่างกันลิบลับเลยนะคะเนี่ยนี่หล่อนฮะนี่ฉันสั่งให้เธอทำอะไรเธอก็ทำไปเถอะอย่ามาเที่ยววิพากษ์วิจารณ์รูปภาพคนอื่นเขาขอโทษนะคะไปกันเถอะที่รักไปดิไปดิรถติดครับไปก่อนนะคุณแม่สวัสดีครับไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่บายค่ะเดี๋ยวรีบกลับมานะคะฮัลโหลหนูพิมพ์เหรอลูกป้าเองจ้าป้าจะส่งโลที่ตะวิทเขาไปให้นะลูกจ้าสู้ๆนะไม่บาปหรอกลูกจ้าโชคดีจ้าMorning. พ่อเป็นนกจ้าป้าคุณพามาทำไมเนี่ยยิมยังไม่เปิดเลยดูนู่นแล้วก็ดูนู่นดูนู่นด้วยรู้จักไหมมิลเลอร์ 3A อ๋อก๊อฟวะเหรอเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจสมัครสมาชิกไหมคะไม่อ่ะค่ะเรามาดูลอกเลียนแบบค่าสมาชิกเท่าไหร่ครับแล้วก็รายละเอียดมียังไงบ้างครับบอกมาหน่อยสิเครื่องเล่นของเราอิมพอร์ตมาใหม่ทันสมัยที่สุดเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีคลาสเพิ่มเติมเช่นเต้นซุมบ้าแล้วก็มวยไทยด้วยนะคะเฮ้ยคุณเราลอกเรียนแบบแล้วมวยไทยไปทางไหนครับพาไปดูหน่อยด้านนี้ค่ะเจ้าจะมีเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวตามไปฮะโคตรใหม่เราดูสิใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอ้โหยังกันในฝันเลยอ่ะเฮ้ยในคลาสมวยนี้เรามีครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้โดยตรงเลยนะคะอ๋อเหรอครับแล้วมีครูทั้งหมดกี่คนอ่ะหลายคนอยู่ค่ะเฮ้ยรักคุณว่าดีไหมถ้าเกิดว่าเราจะเอาเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยแป๊บนึงนะฮะเคนเคนทำอะไรเคนเดี๋ยวคนกำลังมันเลยขออีกนิดนึงเฮ้ยเราต้องไปอีกหลายที่ไม่ได้เออหน้าอีกนิดนึงหน้าไม่ได้ซ้อมนานโชคดีนะที่ไวนะคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บพอแล้วก็ไม่รู้จักหลบล่ะฮะจะหลบยังไงเราเหวี่ยงมาแล้วเต็มขนาดนั้นน่ะโอ้ยใส่ตาห่วยนะเราอ่ะนี่คุณไม่ต้องมาพูดเลยข้างผมหักมาแล้วมั้งเนี่ยไม่หรอกมั้งไหนดูดิอะไรก็ดูให้ไงเอามือลงเออเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันต้องหักแน่เลยอ่ะโหหน้าแดงเลยเนี่ยสงสัยจะโดนเต็มๆอ่ะอะไรอะไรอะไรเล่านี่มีอะไรก็พูดมาแอบมองอยู่ได้อ่ะใครมองไม่ได้มองเลยมั่วโอ้อย่ามาปฏิเสธเลยหรือว่าเห็นว่าฉันสวยก็เลยหวั่นไหวอ่ะอุ๊ยหวั่นไหวหวั่นไหวบ้าเลยดิเพ้อเออหวั่นไหวก็บอกมาเถอะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคุณ
ส่งโลให้แม่ก่อนหน่อยมั้ยก็แม่คุณอยากรู้อ่ะฉันก็เลยส่งไปก็แค่นั้นน่ะแต่ผมว่าไม่แค่นั้นหรอกนะผมมากลัวว่าแม่จะมีแผนอะไรสักอย่างโอ้ยคิดมากไปเปล่าคุณถ้าเกิดว่าแม่คุณมานะแม่คุณพุ่งมาจับเราแยกกันไม่ให้จ้องหน้ากันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็จริงสงสัยจะคิดมากไปเองเลยคิดมากเราอ่ะคุณป้าบอกที่ถูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมรอบข้างมันมีแต่หลุมศพน้องปิดประตูด้วยนะคะมันเลยสงสัยจะมาถูกที่แล้วแล้วพี่ละวิทย์ว้ายอะไรเนี่ยแกมาจับมือฉันทำไมอีบ้าไปเฮ้ยว้ายเอาเลยครูพวกเราพร้อมแล้วฉันไม่ใช่ครูเริ่มเลยสิครับครูว้ายทนไม่ไหวแล้ววายว้ายมารยาทอ่ะคุณนั่นแหละนี่มาแกล้งหลอกแม่ผมทำไมหลอกอะไรฉันไม่ได้หลอกซะหน่อยหลอกเหรอเฮ้ยพูดไปใหญ่ยกยกไม่ใหญ่ว้าวนี่ไงไหนบอกไม่ได้หลอกไงแกล้งส่งโลผิดให้แม่ผมคุณนี่มันทำได้ดีมากฮะแต่คุณรู้ไหมคุณน่ะส่งแถวนี้ไม่ได้มันใกล้ไปนี่มาดูนี่มันต้องแถวนี้เอาให้ไกลไปเลยโอ้โหคุณนี่มันไร้กาชี้ย่อยไปรีบเก็บของกินข้าวกันเดี๋ยวผมหิวแล้วไปเออนี่คุณคิดว่าแม่ผมจะตามมาเองเหรอไม่อ่ะฉันว่าไม่ใช่คุณนายมันใช่ที่นี่แน่เหรอวะเนี่ยพี่คุณป้าโดนหลอกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกแก่แล้วไม่เจียมคอยดูนะจะกลับมาเต้นกลางห่วงซวยจะให้เข็ดเลยคุณผู้หญิงอีบ้าเปิดประตูเข้ามาทำไม
ำทางให้นะคะกูซีว่าคุยกับใครหน้าตาเป็นยังไงเล็กซี่ซี่มะลิมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยมายืนรับลมค่ะนายขอเข้าไปดูหน่อยโอ้ไม่ได้ค่ะคุณวายอยากจะเข้าค่ะเข้าไม่ได้มะลิถอยไปมะลิคุณแม่ครับคุณแม่เข้ามาในห้องพี่ทำไมครับทำไมฉันจะทำอะไรในบ้านหลังเนี้ยต้องแจ้งแกก่อนอย่างนั้นเหรอฮะคุณแม่ไม่ต้องโมโหกบเกลื่อนเลยนะครับอย่างเงี้ยนะโมโหกบเกลื่อนอย่างเงี้ยเหรอฮะโอ้โหขึ้นง่ายมากเลยนะครับเนี่ยคุณแม่ครับคุณแม่บอกผมแบบนี้เลยนะครับเข้ามาทำอะไรในห้องพี่ครับชิชาปากกล้าขาแข็งแล้วนี่ใช่ไหมความวัวยังไม่เห็นหายความควายก็เข้ามาแทรกคนอย่างแกเนี่ยนะถ้ามันไม่เห็นโลงศพมันไม่มีหลังน้ำตาหรอกโอ้โหคุณแม่ครับทำพังเพลเยอะมากเลยนะครับเนี่ยยังไม่เข้าเนื้อเลยนะครับคุณแม่พูดไปก็สองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองทำไมแม่จะเข้ามากวาดบ้านบ้านมันจะได้เรียบร้อยนี่มันบ้านฉันทำไมฉันจะกวาดไม่ได้เข้ามากวาดในห้องพีวีเนี่ยนะครับไหนครับไม้กวาดอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยเนี่ยมาลีอยู่ทำไมไม่ใช้อะครับก็มาลีมันขาเจ็บไงโอ๊ยเจ็บค่ะอ๋อก็เลยให้คนขาเจ็บมาดูต้นทางให้งั้นเหรอครับต้นทางต้นทางอะไรกันฮะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยต้นทางอะไรฮะคุณแม่ครับคุณแม่ครับนี่มันเรื่องส่วนตัวของพี่วิทย์เขานะครับเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับคุณแม่คุณแม่ควรให้เขามีชีวิตของเขาไม่ใช่มาละลาบละลวงเขานะครับเรื่องมันเกิดขึ้นทั้งหมดนี่ก็เพราะแกคนเดียวแกนี่แหละมันเป็นต้นเหตุรู้ไหมถ้าแกไม่เอาอีสปายอินเตอร์อินพอร์ตนั้นเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะเรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกพี่แกก็ไม่เอาแกเป็นตัวอย่างคุณแม่ครับมันไม่เห็นเกี่ยวกับผมเลยครับตอนนี้เราออกไปจากห้องพี่วิทย์ก่อนดีกว่าครับแม่ไปครับไม่ฉันไม่ออกทำไมครับคุณแม่ไม่ทำอะไรครับคุณแม่คุณแม่ไม่เอาครับคุณแม่คุณแม่ครับขอถูกตัวพี่วิทย์เขานะครับอุ้ยแกนี่มันดื้อด้านมันดื้อด้านจริงคุณแม่ครับไม่ได้แล้วครับคุณแม่โอ๊ยคุณแม่คุณแม่ครับโอ๊ยคุณแม่ครับอุ้ยตายแล้วตายแล้วทำไงดีเนี่ยตายรุ่นนี้เนี่ยตีกันแล้วโอ๊ยตีกันแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วเป็นไรลูกพี่อะไรคุณนายคุณนายคุณแม่เป็นไรรถน้ำแตกเหรอไม่ใช่ประตูกระแทกดังหักไม่ใช่ร้อยใหม่เป็นพิษฟิลเลอร์ละลายหรือว่าตาตกเขาปวดท้องเหรอไม่ใช่แล้วคุณแม่เป็นอะไรก็บอกมาดิคุณแม่อยู่ที่ไหนคุณนายเข้าไปในห้องของคุณรวิทย์แล้วก็ร้องวอยวายเสียงดังใหญ่เลยอะคอมเล็กซี่สวยแล้วเฮ้ยคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าแม่คุณได้กลิ่นเข้าอะรับรองโดนง้างปากจนความแตกแน่คุณใช้ผมทำยังไงยาลดกรดยาลดกรดในกระเพาะอาหารจะมาทำไมไม่มีใครท้องหรือท้องเฟ้อสักหน่อยจอร์ดแผนเสือล่อออกจากถ้ำแผนล่อเสือออกจากถ้ำเออนั่นแหละไอ้คุณเดี๋ยวคุณจะไปไหนคุณช่วยก่อนดิเฮ้ยแม่เออพี่จอร์ดปล่อยจอร์ดทำอะไรจอร์ดทำอะไรเนี่ยปล่อยปล่อยจอร์ดปล่อยพี่จะไปหาแม่ทำไมจอร์ดอะไรวะไอ้ปล่อยจอร์ดพี่คุณแม่ครับไม่ได้ครับคุณแม่ค่ะคุณรวิทย์ผัวหนูช่วยผัวหนูด้วยค่ะตวิทย์ตวิทย์ทำไมผัวหนูอาหารเป็นพิษค่ะไอ้พิษไอ้พิษไปแล้วรวิทย์พิษแกทำไมลูกฉันคะนี่ดีนะครับที่ไม่เป็นอะไรมาก
คุณแม่แอบเข้ามาที่ห้องผมทำไมครับวันนี้ก็แม่อยากจะรู้ว่าแกคุยอยู่กับใครเฮ้ยนี่คุณใครใช้ให้คุณมาแอบดูพาสเวิร์ดผมเนี่ยฉันไม่อยากดูคอมหรอกคอมคุณนะคุณมีแต่หนังโป๊อ่ะเดี๋ยวนี้เขาดูในเว็บไซต์กันแล้วลามกไม่ต้องเข้าใกล้ฉันเลยยังไม่เลิกมโนอีกเหรอนี่ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วนะผมบอกคุณแล้วไงผมไม่ได้ตั้งใจฉันไม่เชื่อยกทรงฉันออกจะเซ็กซี่ขนาดนั้นน่ะเป็นคุณก็อดจะไม่ไหวหรอกฉันรู้ผู้ชายบายคุณผู้หญิงไม่อยู่เอาผู้ชายเข้ามาในบ้านเลยเหรอเนี่ยพี่รอรับของได้เลยนะคะรับรองว่าของเด็ดของดีเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวแน่นอนค่ะแม่รักฟ้าว่าไงเหรอคะคุณแม่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่มีลูกสะใภ้ค้ายาอย่างหล่อนที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรหายใจต่อไปไม่ซึมไม่เศร้าไม่เหงาอะไรอยู่ลำพังจนชินถ้าหิวก็ทำอะไรกินเองง่ายๆสบายไม่ได้ต้องการใครให้คอยมาเอาใจเพิ่งได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาโดยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนข้างหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอบ้างก็ได้ที่เล็กๆเพื่อได้พักเวลาอ่อนไหวไม่เห็นต้องทำเข้มแข็งต่อหน้าใครแค่พิงหลังฉันไว้เมื่อเธออ่อนแอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พอ